่จตุพรไรวันจตุพรพรหมพันธ์แกนนำของคณะหลอมรวมประเทศไทยนะคะก็จัดรายการประเทศไทยต้องมาก่อนวันนี้นำเสนอในชื่อตอนว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าหากเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐหลังเลือกตั้งประเทศจะเกิดวิกฤตซึ่งพยายามฉายภาพอย่างเป็นธรรมเหมือนกับกรณีนางสาวแพทองธารเหมือนกับกรณีแพทองธารน่ะนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็กำลังจะเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งจตุพรบอกว่าได้บอกแล้วว่าแพทองธารเนี่ยเป็นนายกได้กฎหมายนี่กำหนดว่าต้องอายุ35ปีขึ้นไปองค์อิงเนี่ย36แล้วจบปริญญาตรีที่สำคัญคือองค์อิงมีหน้าที่โชว์ให้ประชาชนได้เห็นในเวลาอันจำกัดว่าเขาจะต้องเป็นนายกตัวจริงไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่นอมินีไม่ใช่ตัวแทนเป็นคนมีศักยภาพเองมีความรู้ความสามารถเองเป็นที่ประจักษ์เรื่องคะแนนเสียงอย่างไรเนี่ยแพทองธารเป็นที่หนึ่งแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวซึ่งถ้าแพทองธารไม่สามารถแบกวงล้อมตัวเองได้ก็จะจบแบบเดิมเพราะคนชนชั้นกลางหมั่นไส้เร็วมากอย่าคิดว่าคนไทยไม่มีปัญญาเนื่องจากเห็นอยู่แล้วว่าเขามีปัญญาการระดมคนทุกฝ่ายระดมกันได้หมดแหละคืออันนี้ฉันบอกได้เลยว่าจตุพรเนี่ยนะมือหนึ่งเนี่ยก็อุ้มอุ้งอิงกระเตงใส่เอวเธอเหมาะสมแหละแต่เธอจะทำได้หรือเปล่าเธอมีอุปสรรคขัดขวางนะอีกมืออีกข้างหนึ่งก็พยายามจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้มาประจบสอพลออุ้งอิงนะอ่ะไปฟังละกันมาข่มฝันข่มพูดกันคุณมีหน้าที่จะต้องโชว์ให้ประชาชนได้เห็นในเวลาอันจำกัดด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพของคุณว่าคุณต้องเป็นนายกตัวจริงมิใช่ร่างทรงมิใช่นอมินีมิใช่เป็นตัวแทนให้กับคุณเป็นคนที่มีศักยภาพเองมีความรู้ความสามารถเองเป็นที่ประจักษ์เรื่องคะแนนเสียงอย่างไรคุณชนะเป็นที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นที่หนึ่งเนี่ยถึงขั้นว่าจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่สามารถแหวกวงล้อมตัวเองได้ก็จะจบแบบเดิมนะชนชั้นกลางเนี่ยครับเป็นคนที่หมั่นไส้คนเร็วมากนะผมจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าเขาไม่มีปัญญาก็เห็นอยู่แล้วว่าเขามีปัญญาถึงเวลาเนี่ยการระดมคนเนี่ยทุกฝ่ายมันระดมกันได้หมดหมั่นไส้เธอนั่นแหละก็พูดมาเลยชัดๆเลยแหมบอกว่าอุ๊งอิงเธอต้องโชว์ให้เก่งนะว่าไม่ใช่นอมินีจะไม่ใช่ได้ยังไงก็เป็นนอมินีก็เห็นอยู่อ่ะนะไปหาพ่อบ่อยๆพูดเรื่องที่เห็นพูดเรื่องที่จริงๆจตุพรคนเขาจะได้หันมาหามองหาเธอได้เห็นมองแล้วเห็นเธอทุกทีก็ไม่ได้เห็นเธอไม่ได้เห็นความจริงใจของเธอเลยวันดีคืนดีเธอกระโซ่ทั้งสีออกมาไส้ยาวขดเท่านี้เธอกระโซ่ออกมาแค่นี้ปลายอ่ะฉันถึงบอกว่าอย่าไปเชื่อจตุพรฉันนี่ไม่เคยเชื่อเลยฉันทำข่าวจตุพรทุกวันนี้ไม่เคยเชื่อเลยฉันก็นั่งฟังดูทุกวันฉันก็เห็นล่ะเห็นไส้เห็นพุงเธอละจตุพรอะไรพี่จะไปพูดถึงเธออีกแล้วนะวันหลังฉันตัดเสียงมาแบบนี้นะไม่ต้องมาเลยนะเพราะอวยแบบอวยนิดๆอวยนิดๆอวยนิดๆชมหน่อยๆแผลบๆ